สวัสดีครับวันนี้กินเที่ยวออดเหมียวทัวร์จะพาไปชมจุดเช็คอินใหม่ของจังหวัดแพร่เรานะครับไร่ทอฝันนะครับไร่ทอฝันนะครับการเดินทางไปไร่ทอฝันนะครับเราก็จะขับรถไปทางที่จะไปอำเภอลองกับเส้นทางห้วยขมิ้นนะครับก่อนจะขึ้นห้วยขมิ้นก็จะเจอด่านป่าไม้นะครับมีคันคลองชลประทานนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะครับประมาณกิโลครึ่งนะครับก็จะเลี้ยวขวาเข้าไปจะมีป้ายของไร่ทอฝันนะครับใหญ่ๆตั้งอยู่เห็นเด่นชัดเลยนะครับปลูกดอกไม้สวยงามด้านหน้านะครับทางเข้าสองข้างทางก็จะเป็นสวนสัตว์นะครับก็ขับรถตรงเข้ามาอีกประมาณ100เมตรนะครับก็จะถึงลานจอดรถของไร่ทอฝันนะครับไร่ทอฝันมองจากข้างนอกเข้าไปนะครับบริเวณกว้างขวางดีนะครับด้านขวามือเป็นร้านโล่งๆมีคอกม้าตรงหน้าเราก็จะเป็นร้านกาแฟแล้วก็มีส่วนของที่นั่งทานอาหารนะครับเป็นของร้านอาหารนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวมาทางซ้ายนี่ก่อนนะครับไปดูก่อนว่าด้านนี้มีอะไรนะครับเขาก็จะประดับประดาไปด้วยรถม้านะครับก็ทำเป็นสไตล์คาวบอยนะครับก็บรรยากาศแบบนี้ที่แพร่ก็รู้สึกยังไม่มีนะครับที่นี่รู้สึกว่าทำได้สวยงามดีนะครับไร่ทอฝันทางด้านซ้ายนี่จะเป็นสวนดอกไม้นะครับดอกไม้หลายพันนะครับถ้าจะเป็นช่วงหน้าหนาวผมว่าก็คงจะปลูกดอกไม้เยอะแล้วคงจะสวยกว่านี้นะครับด้านหลังนู้นเขาจะทำเป็นเหมือนไอ้เขาวงกตนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้นไม้มันยังไม่โตนะครับแต่เขาตัดแต่งเตรียมไว้แล้วล่ะครับเนี่ยนะฮะมีลูกมีหลานวันหยุดนะครับก็แวะเข้ามาเที่ยวได้นะครับเนี่ยใกล้ๆเมืองเองนะครับออกจากตัวเมืองเราไปไม่กี่กิโลนะครับเด็กมาชมดอกไม้ถ่ายรูปมุมถ่ายรูปเขาเยอะนะครับมีหลายจุดเลยแหละครับที่น่าถ่ายรูปกับดอกไม้สวยๆกับน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือจะพาเด็กๆมาขี่ม้าถ่ายรูปก็ได้นะครับที่นี่เขาก็คิดราคาไม่แพงด้วยนะครับเท่าที่ผมดูขี่ม้าถ่ายรูปอย่างเดียวแค่20บาทเองนะครับถ้าจะขี่เป็นรอบเป็นนาทีเขาก็มีเรทราคาอยู่นะครับตามเรทราคาที่เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูเนี่ยนะครับเดินเที่ยวเพลินๆชมสวนมาเช้าๆหน่อยหรือเย็นๆหน่อยก็น่าจะอากาศน่าจะดีนะครับถ้ามากลางวันอย่างที่ผมมาตอนเนี้ยค่อนข้างร้อนนิดนึงพอมาตอนบ่ายนะครับประมาณบ่าย2โมงที่ผมมาเนี่ยนะครับแดดจะแรงไปนิดนึงนะครับวันนี้นะครับดีนะครับที่มีสถานที่ท่องเที่ยวให้เราชาวแพร่ได้มาพักผ่อนหย่อนใจกันนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปนั่งทานกาแฟหรือจะพาลูกหลานไปทานอาหารก็ได้นะครับที่นี่เขาทำเป็นร้านกาแฟด้วยเป็นร้านอาหารด้วยนะครับนี่ชั้นบนเนี่ยนะครับเขาเป็นเตรียมไว้เป็นห้องจัดเลี้ยงได้ด้วยนะครับจุคนได้เป็นร้อยเหมือนกันนะครับครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างในนะครับนี่ครับบริเวณข้างในเนี่ยนะครับก็จะมีอาหารเป็นสไตล์อาหารฝรั่งนะครับสนนราคาก็ผมว่าพอทานได้นะครับไม่แพงมากนะครับมีกาแฟนะครับมุมกาแฟจัดไว้ได้เข้ากับสถานที่ดีนะครับภายในร้านก็ตกแต่งด้วยไม้สักเราเนี่ยนะครับช่วงนี้ก็มีลูกค้ามาใช้บริการกันบ้างนะครับด้านนอกตรงนี้ผมว่าน่าจะทำเป็นที่จัดเลี้ยงก็ได้นะครับตอนนี้ก็ยังเป็นพื้นที่โล่งๆอยู่นะครับนี่มาชมภายในห้องอาหารกันบ้างนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องแอร์ที่เราสามารถมานั่งทานอาหารได้นะครับนี่ครับหน้าตาของอาหารนะครับสุพรีมครับอันนี้เขาเรียกชุดสุพรีมนะครับน่าทานนะครับก็ลองพาครอบครัวพาเด็กๆมานั่งทานกันได้นะครับออกจากห้องอาหารมาด้านนอกก็จะมีที่นั่งจะมาทั้งนั่งทานด้านนอกก็ได้นะครับ
ซึ่งถ้าเป็นบรรยากาศหน้าหนาวฤดูหนาวเนี่ยก็คงจะดีนะครับเพราะจะไม่ร้อนนะครับเดินมาทางด้านซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นคอกม้านะครับเนี่ยประดับประดาไปด้วยรถม้านะครับตรงนี้เขามีบริการให้นั่งด้วยนะครับเนี่ยรถม้าเนี่ยเอาม้าลากแล้วก็เดินชมบริเวณสถานที่ได้นะครับม้าที่นี่ก็ตัวใหญ่นะครับไม่ใช่ม้าตัวเล็กๆนะครับม้าตัวใหญ่สวยนะสง่าเจ้าของที่นี่เขาบริการให้เช่าไปในงานบวช ด้วยนะครับม้าเหล่านี้นะครับสวยๆนะครับฝึกแล้วเชื่องนะครับนี่ฮะใครจะพาลูกหลานที่ไม่เคยขี่ม้านะครับไม่ต้องไปไกลถึงหัวหินแล้วนะครับตอนนี้นะครับที่แพร่เราก็มีนะครับขี่กันบนอยู่ในคอกนี่แหละครับมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยให้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับก็เป็นการพาเด็กๆมาหาประสบการณ์ใหม่ๆนะครับเป็นไงครับที่เช็คอินจุดเช็คอินจุดถ่ายรูปแห่งใหม่ของจังหวัดแพร่เรานะครับแวะไปเที่ยวได้นะครับที่ไร่ทอฝันจังหวัดแพร่ของเรานะครับครับสำหรับวันนี้นะครับกินเที่ยวกับออสเมียวทัวร์ก็ขอลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับเจ้าของสถานที่วันหลังเราก็จะพาท่านไปเที่ยวที่ไหนก็โปรดติดตามกันอีกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อที่ตอนเรามาจะได้มีสัญญาณเตือนนะครับว่าเราพาไปเที่ยวที่ไหนพาไปเที่ยวที่ไหนกันนะครับสวัสดีครับ